เนื่องจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสมเด็จพระนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปราไัยเต้นเร็วผิดปกติคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทยในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565เพื่อถวายการรักษาภาวะพระหัตทยเต้นเร็วผิดปกติโดวยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงหลังจากถวายการรักษาแล้วคณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรและขอพระราชทานให้สงงดร,ราชกิจสักระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565